ไอ้นี่มันไข่บ้าอะไรเท่าที่อ่านดูรู้สึกความสามารถมันน่าจะเป็นกระชายเอลฟินหรือเอลฟินแบบสูงความสามารถเราไม่รู้แล้วว่าเอลฟินตัวเนี้ยมันจะช่วยอะไรเราในเพลงได้บ้างลดดาเมจตอนชนเพิ่มโบนัสแต้มหรือช่วยให้เรากดง่ายขึ้นเราไม่รู้แล้วว่าไอ้ตัวนี้จะช่วยอะไรได้จนกว่าจะทำตามเงื่อนไขมันได้นั่นก็คือการเข้าสู่ฟีเวอร์โหมดอ่ะความสามารถมันก็จะมีลูกเล่นประมาณนี้พอเข้าฟีเวอร์โหมดปุ๊บไอ้ไข่เนี่ยมันจะฟักออกมากลายเป็นเอลฟินอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวละครบอกว่าที่มาจากเกมเนออนอบิสผมก็ไม่เคยเล่นเกมเนออนอบิสดูดิแต่ดูๆคร่าวๆแล้วเหมือนเป็นเกมแนวเดินหน้าไล่ยิงอะแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวละครพวกนี้มันอยู่ตรงไหนของเกมนะว่ามาจะลองไปเล่นดูแล้วกันนะอ่ะมาต่อไอ้ไข่เนี่ยจะฟักออกมาและกลายเป็นเอลฟินตัวใหม่ที่มาจากเกมNeon Abyssจะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่3ตัวสลับกันออกมาในแต่ละเพลงถ้าเกิดตัวนี้ออกมาในเพลงนี้มันก็จะอยู่กับคุณไปจนจบเพลงนั้นพอขึ้นตามใหม่ก็จะสุ่มตัวใหม่ออกมาหรืออาจจะสุ่มได้ตัวเดิมก็ได้แล้วแต่อ่ะโอเคเรามาจำชื่อของ3ตัวนี้ให้ดีมีอาซิกซายะและก็ลินเรียกว่าลินดีป่ะเรียกว่าลินนั่นแหละเดี๋ยวซ้ำกับลินอ่ะไอ้3ตัวเนี้ยจะมีความสามารถที่ต่างกันอ่ะต่างกันยังไงถ้าเกิดเราสุ่มด้วยตัวอาซิกเนี่ยเมื่อคุณชนกับอะไรสักอย่างหนึ่งดาเมจที่ได้รับจะลดลง 50% อ่ะอย่างเช่นสมมติเราวิ่งไปชนโน้ตเราเจ็บ30เราวิ่งไปชนเรื่อยเราเจ็บ40แต่ถ้าเกิดเราสุ่มได้เอลฟินตัวนี้ตอนเราชนโน้ตเราก็จะเจ็บแค่15ตอนเราชนเรื่อยเราก็จะเจ็บแค่20ประมาณนี้อะต่อตัวต่อมาซายะเมื่อเราสุ่มได้เอลฟินตัวนี้มาง่ายที่สุดเลยทุกครั้งที่เรากดได้เพอร์เฟกต์คะแนนก็จะเพิ่มขึ้น 5% ไม่ได้เพิ่มขึ้นทีละ5นะหมายถึงอย่างเช่นสมมติเราตีโน้ตได้เพอร์เฟกต์และได้120แต้มมันก็จะบวกไปอีก 5% ก็จะกลายเป็น144แต้มปกติเราตีโน้ตทีละ120ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราได้ตัวนี้เราจะตีเป็น144ทุกครั้งที่เราได้เพอร์เฟกต์ถือว่าเป็นตัวที่ปั๊มแต้มได้ดีอีกตัวหนึ่งอ่ะสุดท้ายถ้าเกิดเราสุ่มได้ลินไอ้ตัวนี้จะค่อนข้างงงหน่อยเพราะมันจะใช้ได้แค่ตอนที่เรากดโน้ตลากเท่านั้นโน้ตลากหรือโน้ตยาวนั่นแหละถ้าเกิดเรากดโน้ตลากและมีโน้ตอื่นๆที่มันลอยเข้ามาในขณะที่เล่นโน้ตลากอย่างเช่นตามในรูปนี้เลยถ้าเกิดเรากดโน้ตลากปุ๊บโน้ตตัวอื่นอย่างเช่นโน้ตกดธรรมดาหรือว่าโน้ตผีโน้ตฟ้าอะไรก็ตามแต่เราไม่ต้องกดตีมันครับเราแค่กดโน้ตลากเพียงอย่างเดียวโน้ตตัวอื่นที่ลอยเข้ามามันจะกลายเป็นกรี๊ดทันทีโดยที่เราไม่ต้องกดมันเลยแต่ก็ได้แค่กรี๊ดนะถ้าตีเองอาจจะได้เพอร์เฟกต์ก็ได้ความสบายของน้องๆ3ตัวก็จะมีประมาณนี้เอาละเอาละเดี๋ยวผมจะเงียบสักนิดหนึ่งและถ้าผู้ชมเข้าไปดูความสามารถของเอลฟินแบบเต็มๆกันนะฮะโอ้นี่ไงฟักไข่โอเคและนี่ก็คือความสามารถของเอลฟินใหม่ Neon X จาก Event Mildas X Neon Abyss นะฮะหวังว่าที่อธิบายไปจะไม่งงกันนะฮะสำหรับการรีวิววันนี้ก็มีเพียงประมาณนี้สำหรับใครที่งงอยู่และอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาตอบนะอ่ะสวัสดีก็ไม่มีอะไรแล้วซายูนาระเบบี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ